ทำของคนค่ะใช้เงินตัวเองค่ะนี่ยกไม่ไม่มีใครจดคือจริงๆแล้วถ้าจำได้ถ้ามาประจำแล้วจะรู้ว่าจริงๆเราสองคนเนี่ยค่ะมาทุกรอบที่ศาลรัฐธรรมนูญสรุปคดีของพรรคเก้าไกลถามว่าจุดประสงค์ที่เรามาเราอยากจะบอกว่าเรามาแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของสิทธิท่านนายกขับเรื่องนี้นะจ๊ะที่เราเลือกตั้งเราก็บอกว่าก็เหมือนกันที่การเลือกตั้งอย่างที่ต้องตามกฎหมายแล้วก็ผ่านประชาธิปไตยโดยที่ประชาชนเลือกมา 14.5 ล้านเสียงเรามองว่าถ้าประเทศไทยไม่มีหลักธรรมาภิบาลหรือนิติรัฐนิติธรรมที่ถูกต้องอะค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปคุยกับญาติลูกหลานเราได้ยังไงว่าสมมติว่าลูกหลานมาถามเราว่าน้าเมื่อ3ปี7ปีที่แล้วอ่ะน้าทำอะไรหรอทำไมประเทศมันถึงเป็นอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเราจะตอบลูกหลานเรายังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่ตรงไปตรงมาตามกฎหมายแค่นั้นแหละค่ะเราก็เลยมาแสดงออก 14.5 ล้านเสียงถามว่า 14.5 ล้านเสียงเนี่ยมันจะบอกว่าเราพรรคเราเลือกตั้งมาถูกต้องเนาะคือพรรคก้าวไกลที่เราไปเลือกมาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็นโยบายทั้งหมดที่มีการเลือกตั้งอะค่ะเขาก็ผ่านกกต.ทั้งหมดนะคะแล้วเราก็เลยไม่เข้าใจแล้วก็ประชาชนเราหลังจากที่ศึกษาข้อมูลของเอกสารทั้งหมดนะคะเราไม่เข้าใจว่าอะไรมันถึงคือการล้มล้างการปกครองอันนี้เรายังไม่แตกฉานกับคำพูดนี้แล้วเราก็มองว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญที่เราจะแสดงออกว่าเราคือเขาแกล้งเคารพ 14.5 ด้านเสียงของเราหรือเปล่าแค่นั้นเลยค่ะแต่การแสดงออกในวันนี้ครับในพื้นที่ศาลมันอาจจะทำให้ขบวนพรรคก้าวไกลเนี่ยด้วยเพราะว่าพรรคก้าวไกลเขาเตรียมที่ไว้ให้กับพรรคก้าวไกลคืออยากจะเข้าใจก่อนนะคะว่าพรรคก้าวไกลกับเราไม่ได้มีอะไรกันนะคะเราเป็นแค่ประชาชนที่จะให้ทุกคนเคารพเสียง 14.5 ล้านเสียงของเราฉะนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีการเอาพรรคก้าวไกลมาจ่ายเงินจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาด้วยตัวเราเองแล้วเราก็มาในนามประชาชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยที่มีถือสมาร์ทการ์ดนะคะแล้วสมาร์ทการ์ดเนี่ยดิฉันมาทุกรอบในการแสดงออกเรื่องนี้นะคะแต่ส่วนมากตั้งที่บอกว่ามันเป็นกระบวนการก้าวไกลผิดกระบวนการไม่เกี่ยวละค่ะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะมาแสดงออกทางด้านไหนนะคะไม่ใช่ว่ามีใครมาครอบงำว่าเฮ้ยเธอต้องไปนะที่ก้าวไกลเธอห้ามมาแสดงออกที่สารทูลไม่เกี่ยวค่ะดิฉันเป็นประชาชนคนนึงที่จ่ายภาษีปีนึง1,234,000ดิฉันจ่ายภาษีปีนึง500,000นะคะไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยแม้แต่บาทเดียวดิฉันมีสิทธิ 100% ของความเป็นประชากรประเทศไทยที่จะเรียกร้องสิทธิที่ดิฉันจ่ายให้กกต.ไป 6,000 ล้านบาทโดยที่ไม่เคยฟังเสียงของการเลือกตั้งครั้งนี้เลยถึงแม้ว่าพรรคอันดับหนึ่งจะไม่ใช่ก้าวไกลหรืออาจจะเป็นพรรคอะไรก็ได้แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาทำลายเสียงของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งและการช่วยงบประมาณ 6,000 ล้านนี้นะการที่เรามาที่นี่วันนี้เนี่ยมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะซึ่งจริงๆเราไม่ได้ถูกพรรคก้าวไกลครอบงำหรือว่าไม่แน่นอนค่ะไม่แน่นอนค่ะเพราะพรรคก้าวไกลไม่มีปัญญาจ้างดิฉันหรอกค่ะเงินเดือนดิฉันไม่ได้ถูกนะคะแจ้งก่อนตั้งใจจริงๆอาจจะถูกมองว่าเป็นความกดดันที่ปากกดดันด้านไหนอะคะคำว่ากดดันนี่คือยังไงเอ่ยต้องตีความคำว่ากดดันนะคะกับแสดงออกให้ชัดเจนแต่แล้วเนี่ยควรจะแบ่งเส้นคำว่าแสดงออกกับกดดันให้ต่างกันนิดนึงนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำว่ากดดันกับ2คนกับกดดันของคนที่ไปพักเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะคะถูกป่ะดังนั้นเนี่ยถ้าให้มองบริบทแล้วเนี่ยการมาแสดงออกเนี่ยมันเอาแสดงออกตรงไหนก็ได้บนโลกนี้ค่ะคุณจะไปแสดงที่ดวงจันทร์ก็ได้ดาวอังคารก็ได้ถ้าคุณมีกระดาษแล้วคุณไปถึงแต่คำว่าแสดงออกกับแรงกดดันมันคนละเรื่องกดดันไปถึงอะไรมันคือคุณใช้การกระทำหรือว่ากดคุกคามถูกไหมให้เขากระทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำนั่นเรียกว่ากดดันแต่ถ้าสมมติแค่มาถึงป้ายแล้วก็บอกว่าเนี่ยค่ะเราคิดแบบนี้อันนี้ว่าแสดงออกอยากให้แบ่งความหมายให้ชัดเจนนิดนึงแค่นั้นเอง